อันนี้ตากโดยแม่ยายจากน่านนะครับลูกค้าเขาเข้าใจไหมว่าพี่ขายอะไรไม่ทุกวันนี้มีคนถามว่าหม่าล่าขายฟื้นหม่าล่านะครับอยู่เลยคือได้เป็นเชิงการตลาดมันลำบากอยู่แล้วคุณเป็นแบบโปรดักต์ใหม่จะมาตีตลาดจะมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้มันก็แบบเข้าใจไหมพี่อึดอัดอึดอัดหน่อยนึงอะแต่ด้วยความที่แบบคนเรียนศิลปะไงต้องทำไม่ได้สิวะอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่นี่ก็ถือว่าเร็วนะยังไม่ถึงปีก็คนก็รู้จักเยอะแล้วอย่างเงี้ยยอดก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับอะไรเงี้ยครับตอนแรกที่พี่คิดยังไงพี่แบบขายลาบเสียบอย่างเงี้ยผมเป็นคนทำลาบชอบทำลาบก้อยแล้วอาหารอีสานอยู่แล้วเนาะเราก็เป็นเด็กอีสานแบบตายทั้งวันเลยบ้านทำไรทำนางั้นเลยผมก็ชอบทำต้มไก่ทำอะไรแบบตามวงเล่าตามแบบเวลาแบบมีงานทีนี้ตอนนั้นผมมีงานประจำที่ต้องออกสายวัดเดือนละครั้ง2ครั้งแล้วแฟนเฝ้าร้านผมก็เลยเอ้ยเอาอะไรให้มันง่ายๆฟีดไว้มาย่างมาอะไรแล้วแบบขายได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยเอ้ยเบื่อว่ะแม่งมีแต่คนทำหม่าล่าอะไรเงี้ยเป็นเราเป็นเราวะอะไรเงี้ยเลยเอ้ยงั้นลองดูแล้วก็ไปบ้านแฟนพ่อเขาเป็นคนน่านก็ไปที่น่านเขาไปเจอพริกลาบร้อยแบบเลยนี่ไงเราเคยอยากจะทำลาบแบบเสียบไม้เราพริกลาบทดลองก่อนไหมพริกลาบของภาคเหนือเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้ว่ะอะไรเงี้ยเพื่อเอามาทาเฉยๆเนี่ยมันไม่เข้าเนื้อแน่นอนเราต้องหมักก่อนพวกเครื่องเทศเนี่ยโรยทีหลังก็พัฒนามาเรื่อยๆลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆก็เลยเกิดเป็นลาบเสียบผมชอบใช้ใบมะนาวอย่างนึงลาบก้อยผมมะนาวควายอ่ะที่มันลูกใหญ่ๆอ่ะอีสานเรียกบักเวอร์ที่ขายกี่วันบ้างคะเนี่ยถ้าไม่มีอะไรอุบัติเหตุก็ขายพุทธศุกร์เสาร์อาทิตย์แค่4 วันครับสักครู่นะครับอันนี้เปิดครับเปิด6 โมงครึ่งครับน่าจะได้พี่จะเป็น Q2 อ่ะพี่เอาอะไรครับ3 ชั้นมีครับพี่เดี๋ยวนะผมถามหน่อยคนจะไปกินร้านพี่นี่คือต้องโทรมาจองคิวเหรอไม่ได้จองอะไรหรอกครับพี่โต๊ะคอมแบบนี้มันมีแค่2 โต๊ะเนี่ยกับหน้าบาร์แค่นี้ครับไม่กล้าเพิ่มโต๊ะกลัวทำไม่ทันแต่ว่ามีให้สั่งแบบส่งไลน์แมนอะไรงี้ไหมไม่มีเลยครับผมไม่ทันเลยพี่ถ้าอย่างนั้นยังไม่เสร็จเลยครับพี่ตอน6 โมงครึ่งครับผมพร้อมขาย6 โมงครึ่งครับเอ้าเหรอครับเอ้าเหรอครับเอ้าเหรอครับโอเคครับได้นะครับได้ครับคือจริงๆตอนนี้ร้านด้วยความที่ตอนนี้พี่ก็ทำคนเดียว6 โมงครึ่งต้องเสร็จแล้วเมื่อกี้มีลูกค้ามาแล้วอีกคนนึงแล้วก็บอกว่าร้านเปิดกี่โมงบอก6 โมงครึ่งครับบอกอีก4 นาที6 โมงครึ่งพี่เลยบอกว่าเสร็จแล้วนี่ฮะเรามาตั้งนานเดี๋ยวเราจะได้กินแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดวอล์กเลยว่าสวัสดีครับกัมนะครับผมจากกินเที่ยวคุยกับกัมครับที่มีการเปิดวอล์กแบบงงๆมากแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านตามป้ายนั่นเลยครับผมนั่นคือร้านลาบเสียบอีสานบาร์บีคิวใช่พี่ต้องทานนี่กันเนาะเราจะมากินปิ้งย่างแบบอีสานหรือที่เขาเรียกว่าลาบเสียบส่วนที่เจ้าของร้านคือพี่ฝ้ายกำลังเช็ดโต๊ะอยู่ตรงนั้นหั่นผักทำทุกอย่างและอีกแป๊บนึงเราก็จะได้กินลาบเสียบของพี่เขาแล้วสวัสดีครับผมพี่ทานนี่จะกลับบ้านครับครับผมรอสักครู่ครับใกล้เสร็จแล้วครับพี่เป็นคิวที่4เลยนะครับนี่ก็ได้ครับนี่ก็ได้ครับแล้วเราก็ไปนี่ไปขอเข้ามาดูนี่ครับอันนี้คือเมนูลาบเสียบเขานะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ออริกาโน่นะใบมะกรูดกับสะระแหน่ไว้โรยอันนี้เขาบอกเด็ดมากชอบเด็ดธรรมดาด้วยเอาละครับมาไม่เป็นไรพี่เอาเลยบอกเลยครับพี่มาบ่อยเหรอพี่ปกติเลยครับไม่ค่อยบ่อยครับนี่น้ำจิ้มออกเปรี้ยวๆอันนี้ออกปลาโนัวถามพี่ว่าพี่มาร้านบ่อยอันไหนอร่อยผมชอบกินเปรี้ยวแล้วกินอันนี้ครับโอเคผมเชื่อพี่ปลาเนี่ยนัวมากเลยเพราะปลาเนี่ยเขาพิถีพิถันครับนัวมากผมจะเขาว่านัวมากนี่แหละพี่นัวจริงครับไม่ปลาล้ำมาดีอยู่แล้วเป็นปลาล้ำปกติจากชลบุรีเซ็กซี่นะครับนี่คือเมนูเซ็กซี่ใช่3ชั้นพันหน่อไม้ขอบคุณครับครับผมกำลังร้อนร้อนครับจะอร่อยได้ครับพี่จะรีวิวก็คืนน้ำลายอยู่หลายรอบมากอันนี้เป็นเมนูเซ็กซี่ที่บอกว่าเป็นเมนูพิเศษแต่ว่าแต่ละวันจะแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆหอมมากชิมน้ำจิ้มก่อนนะชิมเลยดีกว่าเหมือนที่เขาบอกอะว่าเมนูเขาอะคือมันหอมเครื่องเทศแบบอีสานเลยชิมแบบไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วเพราะผมเขาโรยอร่อยแล้วบอกเลยว่าเมนูเซ็กซี่สั่งนะชอบมากอร่อยจริงเมนูนี้คืออะไรไม่รู้ที่นี่อะไรอ่ะอันนี้คอหมูครับอันนี้คอหมูย่างคอหมูย่างเขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้เป็นเมนูขายดีแต่จะบอกว่าคอหมูย่างโคตรอร่อยเลยอ่ะคือมันนิ่มอ่ะมันโอเคมากเขาบอกเครื่องเทศเขาจะเป็นของเปรี้ยวนะครับเครื่องเทศเขามันเข้าไปในเนื้อของหมูย่างได้บอกไหมอร่อยมากอร่อยฮัลโหลครับผมอ๋อพี่ปุ้ยเหรอครับอ๋อพี่ปุ้ยครับพี่ปุ้ยครับอีก7 คิวเลยนะครับพี่ใช่ครับวันนี้นานครับพี่ครับอีลีมือนี่นะว่าบุ้มีคนซอยน้ำเห็ดปูเดียวน้ำนี่มูซ้ำท่านบดแล้วครับพี่ปุ้ยวันนี้ได้มา40 ไม้บดแล้วนี่บางอย่างหมดแล้วว่าที่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็ดครับเป็ดนุ่มอ่ะ
ไม่กินสาบเลยอร่อยอันไหนเนื้อนี่น้องลายนี่เนื้อบอกมาที่ร้านเขาต้องกินน้องลายกินเนื้อเดี๋ยวขอชิมหน่อยอันเนี้ยน้องลายไปไหนไปเนี่ยน้องไปไหนนะให้น้องมานั่งข้างในได้ดิมันนุ่มอ่ะได้เคี้ยวไปนะมันกรุบ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 เนื้อที่เนี้ยเทพมากอีกเมนูนึงที่พ่อบอกว่ามาที่ร้านลาบเสียบแล้วห้ามพลาดน้องลายก็อร่อยมีเบียร์ไหมเบียร์หน่อยนี่กินคู่กับเบียร์แบบลายลายอันนี้ดีที่ร้านนี้อะไรอ่ะอันนี้หมูสามชั้นครับเฮ้ยของเด็ดครับนี่เสียงดังจากข้างหลังมาเลยวอดแนะนำเลยว่าของเด็ดครับนี่หมูสามชั้นใครไม่กินเนื้อก็ต้องกินหมูสามชั้นอันนี้คือของเด็ดหมูสามชั้นนะความเด็ดมันคือพอเขาเอาไปย่างแล้วเขามีเป็นเครื่องเทศอย่างนี้ใช่ป่ะมันหอมความหอมสามชั้นกับเครื่องเทศมันเข้าไปด้วยกันอันนี้อร่อยมากแกสั่งมาทุกอย่างจะบอกเลยว่าอันนี้คุยแบบไม่ต้องอวยอร่อยทุกอย่างอยากให้มาลองชิมเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้บอก3รอบแล้วเพราะว่าถ้าไปทิ้งเบอร์พูดไปลุกเบอร์พูดไปลุกถ้าไม่ทิ้งเบอร์รับรองว่าอาจจะไม่ได้กินเพราะตอนนี้7-8 ยูโอ้นี่นานหน่อยนะพี่นานมากนะครับขอโทษด้วยครับวันนี้นี่นะครับเต็มเลยครับวันนี้แล้วถามว่าวันนี้เป็นกลางสัปดาห์คนทำมีคนเดียวอันนั้นลูกค้าแต่มาช่วยเอาเป็นว่าร้านนี้ผมไม่รู้ยังไงถ้าอยากรู้ว่าอร่อยขนาดไหนเป็นยังไงมาชิมเองเดี๋ยวผมปักจุดไปให้ร้านนี้อยู่ในซอยวัดลาดประดุจแห่งนึงนะก่อนที่จะจบวอล์กนี้อยากบอกว่านอกจากความอร่อยร้านนี้จะมีมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมผมว่าร้านนี้ที่มีมากกว่าลาบเสียบคือเรื่องของมิตรภาพร้านนี้ทุกคนไปประมาณนั่งกินกันบางคนรู้จักกันบางคนไม่รู้จักกันแต่พอคุยกันทุกคนเหมือนเพื่อนกันผมว่าร้านนี้ดีกำแนะนำถ้าชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกินเที่ยวเหยื่อกำแล้วเจอกันบล็อกหน้าบ๊ายบาย